สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะกรมการศาสนาดำเนินการโครงการมหัศจรรย์วัดไทยรวบรวมวัดไทยที่ได้รับความนิยมจากศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อพัฒนาศาสนสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสร้างรายได้สู่ชุมชนให้ยั่งยืนค่ะนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาได้เปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ดำเนินการจัดทำโครงการมหัศจรรย์วัดไทยเพื่อรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ของวัดและศาสนสถานในประเทศไทยโดยขอความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั้ง76จังหวัดพิจารณาวัดในพื้นที่ตามหลักเกณฑ์จังหวัดละ 3-5 แห่งที่มีคุณค่าต่อศาสนิกชนโดยมีแนวทางการคัดเลือกในมิติทางศาสนาได้แก่วัดสถาปัตยกรรมประติมากรรมพระพุทธปฏิมาพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมิติทางวัฒนธรรมได้แก่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นอัตลักษณ์ท้องถิ่นและมิติทางการท่องเที่ยวได้แก่ความสวยงามความสะอาดความสะดวกมีเอกลักษณ์โดดเด่นมหัศจรรย์ใจมีคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมโดยให้จัดส่งภาพถ่ายพร้อมข้อมูลประวัติวัดซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะผ่านการกลั่นกรองจากคณะทำงานเพื่อให้ถูกต้องและสมบูรณ์ตามนโยบาย9ดี12เดือน12เด่นนำธรรมะสู่ใจประชาชนที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนให้ศาสนสถานทุกศาสนาเป็นศูนย์กลางของประชาชนส่งเสริมสนับสนุนให้ศาสนิกชนเข้าไปประกอบศาสนกิจตามศาสนาที่ตนนับถือตลอดจนส่งเสริมให้ศาสนิกชนได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรมได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นรวมทั้งเสริมสร้างความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาอันงดงามที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตสังคมไทยที่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจเลื่อมใสศรัทธาร่วมกันอธิบดีกรมการศาสนากล่าวต่อว่าการดำเนินการดังกล่าวเพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับวัดให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนผู้สนใจรวมถึงเพื่อขับเคลื่อนงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมด้วยการนำซอฟต์พาวเวอร์ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมมาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยการพัฒนาศักยภาพวัดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในมิติศาสนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสามารถบูรณาการกับโครงการอื่นๆภายในกรมการศาสนาเช่นโครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนาโครงการชุมชนพลังบวรสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมซีพอร์ตและการท่องเที่ยวชุมชนดลวิถีรวมถึงเพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพพร้อมทั้งส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพวัดให้พร้อมรับสำหรับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศาสนาวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการของประชาชนในพื้นที่และความต้องการของนักท่องเที่ยวผู้มารับบริการโดยกรมการศาสนาจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างเช่นการจัดพิมพ์หนังสือการจัดทำวีดิทัศน์เผยแพร่สู่สาธารณชนต่อไปวัดเป็นแหล่งชุมชนและแหล่งวัฒนธรรมมาตั้งแต่ในอดีตซึ่งเห็นจากความเป็นมาและแหล่งโบราณสถานที่เป็นรูปธรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งโบราณสถานที่อยู่ในส่วนกลางและสุขุมภาคนะครับดังนั้นในส่วนของการที่จะวัดที่จะพัฒนาขึ้นไปก็มีการพัฒนาในการก่อสร้างในรูปแบบสถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่เป็นลักษณ์โดดเด่นแสดงถึงวิถีชีวิตแสดงถึงลักษณะของการแสดงออกของท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นนั้นๆ นะครับซึ่งในวัดนั้นก็จะมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นไม่ว่าเป็นโบสถ์วิหารศาลาการประเรียนและสถาปัตยกรรมอื่นๆรวมทั้งพระพุทธรูปสำคัญที่อยู่ในวัดนั้นอีกทั้งรวมถึงพระเถราจารย์ที่ประดิษฐ์ประชอบ อยู่ในท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศ
สิ่งเหล่านั้นเองเราก็เป็นตัวกำหนดของการเลือกสถานที่นะฮะสถานสำคัญเนี่ยนะครับก็จะปรากฏเป็นลักษณะของสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นนะครับของท้องถิ่นเรื่องของรูปแบบของกิจกรรมเองเรื่องของประติมากรรมเองนะครับรวมถึงสภาพภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์ในท้องถิ่นนั้นๆซึ่งพุทธศาสนิกชนนะครับได้ร่วมใจอุปถัมภ์ทนุบำรุงนะครับและก็ก่อสร้างวัดที่เป็นสวยงามเราจึงเรียกว่าเป็นมหัศจรรย์วัดไทยนะครับซึ่งการคัดเลือกนั้นเราได้มีการสำรวจนะครับร่วมกับทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกประเทศนะครับคัดเลือกวัดที่มีความสวยงามตามหลักเกณฑ์นะครับประมาณ 3-5 วัดนะเพื่อจัดทำเป็นองค์ความรู้นะฮะในรูปแบบต่างๆไม่ว่าเป็นเรื่องของการผิดเป็นเรื่องของโซเชียลนะครับเป็นองค์ความรู้ผ่านเว็บไซต์นะครับทางแอปต่างๆรวมถึงในส่วนของการที่จะจัดทำเป็นหนังสือนะครับเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับวัดนั้นๆนะครับตัวประสงค์หลักๆเนี่ยก็คือจะเป็นการที่จะเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันไปปฏิบัติธรรมศึกษาหาความรู้นะครับที่วัดนั้นๆแล้วก็สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปสำคัญเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับอีกทั้งการที่เราได้ไปเยี่ยมชมหรือว่าไปสักการะวัดนั้นก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงมิติศาสนาในการที่จะสร้างเม็ดเงินนะครับแล้วรวมถึงการที่จะกระจายรายได้ไปสองถิ่น